ตรงนี้กลับมาติดตามความคืบหน้าของการฟื้นฟูจังหวัดเชียงรายกันหน่อยครับหลังจากที่ได้มีการส่งมอบพื้นที่ไปเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดจังหวัดเชียงรายก็อยู่ระหว่างการยกร่างแผนฟื้นฟูเพื่อจะขับเคลื่อนงานในระยะที่2โดยก็จะเริ่มดําเนินการกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับยาวไปจนถึงเมษายนของปีหน้าเลยครับ ในเรื่องนี้นายจิรายุยห่วงทรัพย์โฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและโฆศกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตาภัยและดินโคลนถลม่มหรือว่าสปชนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมสปชเนี่ยรับทราบแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและระบบติดตาม,ตตามการฟื้นฟูเยียวยาพื้น,น,นที่ประสบอุทกภัยวาัตาภัยและดินโคลนถลม่มในจังหวัดเชียงรายในยระยะที่2โดยกําหนด3นยุทธศาสตร์7กลยุทธ์นะครับ ได้แก่ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและยกระดับให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยกลยุทธ์การจัดระเบียบสังคมปราบปรามอบายมุกและผู้มีอิทธิพลและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดยุทธศาสตร์ที่2นะครับก็คือยุทธศาสตร์การฟื้นฟูขีดความสามารถเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคบริการประชาชนให้ทั่วถึงและยุทธศาสตร์ที่3ก็คือยุธทธศาสตร์ติดตามเร่งรัดการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยครับ ทั้งนี้แผนดังกล่าวนะครับก็จะมีการดำเนินการแบบโล l l ลิงแพลนนะครับจะต้องดำเนินการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการแก้ไขและเยียวยาขับเคลื่อนทุกพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้ครบทุกมิติ ในระยะเวลาดําเนินการ6เดือนนับตั้งแต่วันนี้เลย1พฤศจิกายนยาวไปจนถึงปีหน้า30เมษายน2568โดยจะมีการติดตามและก็รายงานความคืบหน้าทุกวันที่15และก็30ของเดือนจนกว่าการดําเนินการของทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามเป้าหมายครับ